สวัสดีค่ะวันนี้พาชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแล้วก็อยู่ในอ้อมกอดของหุบเขานะคะเราก็อยู่บนเขาแต่ว่าก็อยู่ภายใต้อ้อมกอดของหุบเขาอีกรอบเป็นวิวทิวทัศน์ที่หิมะยังคงเหลือเยอะนะคะแถบนี้เพราะว่าอยู่ภายในอ้อมกอดของหุบเขาและก็อยู่บนเขานะคะดูสิคะขาวขาวเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆค่ะภายในอ้อมอกของหุบเขาเทือกเขาแล้วก็ยังอยู่บนยอดเขานะคะแบบนี้จะเป็นเฟรเรียนโบนนะคะคือจะเป็นบ้านพักเรียกอะไรมันไม่ใช่โรงแรมเป็นอะไรเป็นที่พักครับเป็นที่พักโอ้ยโทษทีคุณย่าเรียกไม่ถูกเป็นโฮมสเตย์น่ะไม่รู้จะเรียกภาษาอะไรไม่รู้จะแปลมาเป็นอะไรสวยมากๆค่ะส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาช่วงนี้ก็คือจะมาเล่นสกีกันนะคะวันนี้ที่จริงน่ะถ้าอยู่ในเมืองที่คุณย่าอยู่หรือว่าอยู่ข้างล่างจะแดดออกนะคะแต่พอเราขึ้นมาบนนี้พระอาทิตย์ก็ผุบหายเพราะว่าก้อนเมฆมาบังนะคะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นเฟเรียนโวนุงนะคะคือจะเป็นบ้านพักนะคะแล้วนักท่องเที่ยวส่วนมากก็คือจะมาเล่นสกีนะคะโอ้ลมแรงมากในต่างแดนวันนี้พาเที่ยวชมต่างแดนจริงๆนะคะวันนี้คุณย่าพาบุกเขตอึสตไรนะคะพาชมหิมะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้เราขึ้นมาบนเขานะคะดูสิคะบนยอดเขาสูงๆก็ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่นะคะผู้คนก็จะพลุกพล่านหน่อยวันนี้เพราะว่าแดดออกอยู่นะคะแต่ตอนนี้โดนก้อนเมฆมาบังนะคะพระอาทิตย์นะคะเป็นภูเขาทัศนียภาพที่สวยงามมากค่ะส่วนมากผู้คนจะขึ้นมาเล่นสกีนะคะถ้าเป็นปกติโดยปกติผู้คนจะขึ้นมาเล่นสกีนะคะแถบนี้น่ะนะคะแต่ว่าเป็นที่พักเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็ยังคงปิดให้บริการอยู่นะคะก็มีนักท่องเที่ยวแต่ไม่เยอะนะคะแต่หิมะยังคงเหลืออยู่เยอะมากค่ะโอ้ยลมแรงด้วยโอเคนะคะพาชมบรรยากาศประมาณนี้นะคะบนเทือกเขาของประเทศเพื่อนบ้านอึสตไรหรือว่าออสเตรียนะคะอยู่บนเขาแล้วก็มีภูเขาเรียงรายโดยรอบนะคะอยู่บนเขาแล้วก็อ้อมกอดของภูเขาอีกต่างหากขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมคุณย่าในต่างแดนนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเสียงลมแรงมากๆค่ะแต่คุณย่าก็อยากให้ได้ยินเสียงด้วยนะคะนะอยากให้ได้ยินเสียงที่คุณย่าได้ยินด้วยคุณย่าก็เลยไม่ตัดเสียงออกนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจค่ะ